บุรีรัมและทรูแบงคอกโชว์ฟอร์มโคดโหดครับเรียกได้ว่าถล่มย่ำใหญ่ใส่ตราดแล้วก็สุโขทัย3-4ลูกเดี๋ยวมาว่ากันถึงหลังเกมกันหน่อยนะครับว่ามีจุดไหนที่น่าพูดถึงบ้างแล้วก็มาพรีวิวบิ๊กแมตช์อย่าง b ีจีปทุมกับเมืองทองยูเนเต็ดรวมถึงคู่อื่นอกันด้วยพร้อมแล้วไปเริ่มต้นกันครับช้างเขียงข้ามฟุตบอลไทยตลอดมาและตลอดไป ก่อนไปเริ่มนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนนะฮะในการชมคลิปผ่านทางตูดูบันไทยใครชอบไม่ชอบยังไงก็เลื่อนมาคอมเมนต์กันนะฮะว่างถึงเกม Friday Night เมื่อคืนนี้นะครับที่เพิ่งจบกันไปเรียกได้ว่าก็เป็นไปตามที่หลายๆคนคาดนะครับทั้งคู่บุีรำพบกับตราดแล้วก็แบงคอกพบกับสุขโขทัยคู่ของบุีร์กับตราดนะฮะจบด้วยสกอร์4ประตูต่อ0 นะครับเกมนี้จุดที่น่าพูดถึงมีหลายเรื่องราวเลยครับอย่างแรกที่ผมอยากพูดเลยคือไล n อัพเนี่ยออกมาก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับมีชื่อของทวัชชัยอินประโคนก็เป็นดาวรุ่งของบุีรำที่ ไม่ค่อยได้รับโอกาสมากนักนะครับถ้าได้รับโอกาสก็ดิ้นดหน่อยหน่อยแต่เกมนี้ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเลยครับมากไปกว่านั้นก็คือสามารถเบิกสกอร์แรกของเจ้าตัวกับสีเสื้อของบุรัมย์ยูไนเต็ดนะฮะแล้วก็เล่นในตำแหน่งของแบ็กขวาซึ่งถ้าหล,หลายๆคนคุ้นชินกันทวาชัยอินประโคนเนี่ยเป็นหนึ่งนักเตะที่ติดทีมชาติไทยนะครับชุดเยาวชนแต่ติดในตำแหน่งแบ็กซ้ายครับซึ่งเอาจริงๆหลังจากที่ผมได้ดูไฮไลท์แล้วเนี่ยก็ ได้อารมณ์ที่เหมือนรุ่นพี่ในทีมอย่างสัสะลักไห่ประโคนเหมือนกันนะครับเล่นโดยเท้าซ้ายนะครับเล่นในตำแหน่งตัวลุกมาก่อนนะครับซึ่งดูแล้วหลังจากเกมนี้น่าจะสร้างความมั่นใจให้ทวชัยอินโคนได้เยอะมากนะครับโดยจังหวะลูกยิงในช่วงนาทีที่15เนี่ย ก็เรียกได้ว่าไม่ได้เป็นลูกยิงที่ง่ายนะครับประตูนี่ลูกบอลน,นี่ย้อนหลังนะครับเจ้าตัวก็ทิ้งตัวในการยิงและเสียบเสาเข้าไปนะครับอีกคนหนึ่งที่ต้องชมเลยในเกมของวิรัมเนี่ยหลังจากที่ชมแล้วเนี่ยนั่นคือรามิลเชร์เยฟครับถึงเวลาที่ผมจะพูดได้อย่างเต็มปากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะไม่ดีจะฟอร์ไม่ดีจะได้กลับบ้านไหม วันนี้เนี่ยผมว่าฟอร์มของรามิวถือว่าได้มาตรฐานมากนะครับแล้วก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจมากนั่นคือการที่เป็นโคต้าต่างชาติที่เล่นซับพอร์ตแล้วก็เล่นฟอร์ทีมากมากเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึงที่ต้องพูดเลยครับว่ารามิวฟอร์มดีมากๆเจ้าตัวเกือบทำแฮตทริกแอซซิตเลยก็ว่าได้นะครับลูกแรกก็แอซซิตด้วยน้ำหนักที่ยอดเยี่ยมนะครับลูกที่4ก็แอซิตให้กับ โขอุ้มทีละทอนบุญมาทันแบบถวายพานแบบหูใจกว้างมากๆรวมถึงมีอีกหลายต่อหลายจังหวะที่เจ้าตัวเกือบทำแอสซิสต์ให้กับทีมได้มากไปกว่านะั้นเจ้าตัวก็เกือบจะทาประตูได้ดูความมั่นใจดีขึ้นครับความฟิตดีขึ้นความเข้าใจในทีเข้าใจในแท็กติกแล้วก็เล่นเพื่อทีมดูแล้วเนี่ยน่าจะมีประโยชน์กับทีมในซีซั่นนี้มากขึ้นเยอะเลยนะฮะติดตามฟอร์มของรามิลกันต่อแบบยาวๆส่วนจุดหนึ่ง ที่น่าพูดถึงในเกมนี้เช่นกันนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องของวิธีการนะครับของบุยรมในยุคข,ของอาเธอร์ปาปาสที่ดูชัดเจนมากขึ้นและที่สำคัญก็คือค,อความดุดันก็มากขึ้นน่าจะเป็นผลพวงหนึ่งที่น่าสนใจของการที่นักตเตะเซตนี้ของบุยรมเนี่ยติดทีมชาติไปคิงส์คัพล่าสุดเนี่ยเพียงแค่2คนนะครับนั่นคือจิรทรบุญมาทันแล้วก็พันสาเหมิบูลทาให้มีช่วงเวลาในการปรับจูนทีมแล้วก็เข้าอกเข้าใจกัน มากขึ้นนะฮะแอบแซวล,ลูก2นะพาราดอนผู้เล่นของตราดลูก2นี่โอ้โหโมงเป็นกองหน้าเนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆงนะครับเอาเป็นว่ารยยายละเอียดเต็มๆนะครับเดี๋ยวยังไงหาโอกาสคุยกันใน Thunder Podcast เจาะลึกในเรื่องของวีรัมยูนเต็ดทีเดียวเลยแล้วกันนะฮรแต่โดยภาพรวมวันนี้ถือว่าน่าจะเป็นเกมที่แฟนๆวีรัมน่าจะแฮปปี้แน่นอนฝางของตลาดหน่อยและกันนะครับถึงแม้ว่ามิติของเกมนี่จะมีความผิดพลาดค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการมาเล่นที่ช้างอารีนาเนี่ย ความน่ากลัวต่อให้ยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องลดลงไปเยอะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งของบุรีรัมในการเล่นที่นี่เนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆมีหนึ่งนักเตะที่น่าจับตามองนะครับนั่นคือต่างชาติอย่างลิโดโคเฮนเรียกได้ว่าสร้างความผันผวนให้กับบุยีรัมพอสมควรนะครับเ <c oughs> กือบจะทําประตูได้เหมือนกันนะครับจังหวะที่หลอกยิงในช่วงนาทีที่29เก <c oughs> <ๆ>ือบเป็นประตูครับแต่บอลเนี่ยมันชนเสาแล้วก็รวมถึงหลายตอนหลายจังหวะที่แหวกผู้เล่นบุยีรัมเข้าไปในกรอบเขตโทษ นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่คอมพิวเตเกมสำหรับวีรัมยูนเต็ดครับได้ประตูจากความหลากหลายจริงจริงทานซีชั่นในลูก4-0ของทวัตชัยที่ให้รามิวก็ยอดเยี่ยมนะฮะแล้วก็เกมที่ไปบีเพสซิ่งจนได้ประตูที่3มาสุดท้าย VR เช็คก,ก็ทำให้เห็นว่าไม่ฝ่านะครับ4-0ของบุตรรีรัมส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับคู่ของแบงคอกนะฮะกับทางด้านของ สุขโขทัย f c นะครับก็เรียกได้ว่าตอนแรกก็แอบหวั่นว่าแบงคอกจะสามารถเอาชนะได้หรือไม่นะครับเพราะว่าใส่ติให้หลังกับการเจอสุขโขทัยก็ไม่ได้สวยงามสักเท่าไหร่แต่ต้องเรียกได้ว่าฟอร์มต่อเนื่องมากๆนะครับทั้งไทยและต่างชาติ เพราะว่าลูกที่ทางด้านของแบงคอกได้ประตูนำเนี่ยต้องชื่นชมเลยนะฮะตั้งแต่ทางด้านของมามูดาฮัตดานะครับการให้ของทิติพันธุ์พุ่งจันทร์คือความเข้าอ,อกเข้าใจในทีมเวิร์กในดีมากนะครับแบงคอกเบรกไปนี่ถือว่าไม่ได้ลดความน่ากลัวลงเลยนะครับมามูดาฮัตดาก็ต่อยอดความร้อนแรงนะครับจากการออกสตาร์ทนะครับก็ทําประตูเพิ่มได้นะครับหรือแม้กระทั่งทางด้านของรุ่งรัตภูมิจันทึกนะครับโหเรียกได้ว่าลูกนี้คือ ร็อบเบนเมืองไทยครับโยกเข้าซ้ายแล้วก็ยิงเข้าไปอย่างสวยงามนะครับรวมถึงอีกคนหนึ่งที่ฟอร์มถือว่าดีต่อเนื่องจากฟอร์มคิงส์คั p นั่นคือบาเซลจูราดีนะครับผู้เล่นเลบานอนที่ทำประตูได้ในคิงส์คั p ใส่ทีมชาติไทยถึงแม้ว่าก่อนคิงส์คั p ยังทำประตูไม่ได้เลยนะครับแล้วก็โอกาสลงเล่นยังไม่เต็มเกมเลยแต่พอกลับมาจากคิงส์คัพเนี่ยผมเชื่อว่าความมั่นใจตรงนั้นก็ต่อยอดทำให้เขาเองมาทำประตูได้ในเกมนี้แล้วก็ ไม่ใช่ประตูที่ง่ายๆนะฮะจังหวะของบาเซิลจูราดีลากไปโยกเข้าซ้ายแล้วก็ยิงเลียดเสียบเสา2เข้าไปนะครับก็น่าจะมีอีกหนึ่งอาวุธที่โคชแบรนทัตวันณศรีปานจะสามารถนำไปใช้ในเกม a อ c Champions League นะครับที่เดี๋ยวทูแบงคอกจะได้ออกประเดิมเช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็น2คู่ที่ไม่ค่อยผิดพลาดสักเท่าไหร่ ไม่ได้เกินคาดนะฮะกับการที่เปิดบ้านเอาชนะได้ทั้งคู่ก็สาเหตุที่เล่นกันวันศุกร์นี่ทั้ง2ทีมต้องไปเล่น ACL นะครับซึ่งก็มีอีกทีมนึงที่เดี๋ยวต้องไปเล่น ACL นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทําการพรีวิวกันสักหน่อยแล้วกันนะครับคู่ที่จะแข่งกันเย็นนี้นะครับหกโมงสำหรับ BG ปรปทุมกับเมืองทอง u ยูไ e นเต็ด BG เนี่ยนะครับเดี๋ยวหลังจากจบเกมนี้นะครับก็จะเดินทางเพื่อไปแข่ง a f c Champions League ทันที ที่จะพบกับอูซานฮุนไดในวันอังคารนี้นะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยเหมือนกันเออทำไม b g ไม่ได้เตะวันศุกร์บ้างเพราะว่าเตะ AFC เนี่ยไปเยือนด้วยนะครับแล้วก็เตะเร็วด้วยเตะวันอังคารก็ตารางเนี่ยวางไว้ตั้งแต่ช่วงที่ b ีปรปทุมเนี่ย ยังไม่ได้โคต้าในการเข้ารอบสุดท้ายนั่นเองนะครับก็เลยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือวางแผนสําหรับการไปเล่น AFC Champions League นะครับฝั่งเจ้าบ้านของ BG นะครับเกมนี้ก็น่าจะได้ข่าวดีนะครับในการได้นักเตะทยอยกลับมานะครับเจนรบฉัดมงคลสันติภาพจันง่อมนะครับแต่เท่าที่รอ,อลองสอบถามมาเนี่ยเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บเพิ่มนะครับนักเตะต่างชาติอย่างดานิโลอาเวสนะครับแล้วก็กองหลังอย่างเลนโะตเคลิชกลับมา อุ่นเครื่องเตรียมทีมในช่วงฟีฟ่าเดได้นะครับแต่ช่วงวัน2วันก่อนแข็งเจ็บอีกแล้วครับซึ่งดูแล้วเนี่ยก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับในเรื่องของการบาดเจ็บที่เกิดซ้ำซากกับสควคอของโคสทงนะครับนักเตะที่ไม่พร้อมในเกมนี้แน่นอนเดี๋ยวมีคนนั้นคือวาริชชูทองนะครับดาวรุ่งที่เดินทาง ไปเก็บตัวทีมชาติในการลุยเอเชียนเกมที่จีนนะครับคาดว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะจัดชุดผสมพอสมควรนะครับเนื่องจากก็ต้องมีการพักตัวผู้เล่นแล้วก็เตรียมตัวผู้เล่นที่จะไปใช้ในเกมที่ต้องเดือนอูซานฮุนไดนะครับถึงประเทศเกาหลีใต้นะฮะดูแล้วเนี่ยระบบเนี่ยลองสอบถามมาเนี่ยก็น่าจะเป็นระบบหลัง3านะครับ3 5 2เซ็นเตอร์ก็น่าจะมีรายชื่อที่คุ้นชินอย่างวิกเตอร์คาร์โดโซนะครับจากพันัยสุวัณน,นะครับแล้วก็อาจจะ ไม่ใช่อีลฟานฟานดี้ก็ยังคงมีทางด้านของชินพทธลีเอ๋อ,อที่ออกสตาร์ทนะครับผมก็น่าจะเป็นแผงเกมรับนีไลฮันสตวตในฝั่งขวานะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยน่าจะไช้พิธิวัตสุขจิตธรรมกุล กลับมาเล่นในตำแหน่งตรงกลางแล้วนะครับผมสอบถามเรื่องของการบาดเจ็บของสารัตเนี่ยดูเหมือนกับว่าน่าจะมีโอกาสได้เห็นสารัตออกสตาร์ทแล้วก็ลงเล่นในเกมเย็นนี้นะครับดูแล้วไม่ได้มีการบาดเจ็บหนักจนเกินไปนะครับแล้วก็เกมนี้น่าจะยังคงไม่มีชนาทิพสงกระสิ์นะครับแล้วก็ต้องดูว่าความฟิตของทีรศิลสิแดงดาจะสามารถยืน90นาทีได้หรือไม่ส่วนทีมเยือนนะครับเกมนี้เมืองทองเนี่ย แฟนบอลก็เรียกร้องอยากให้ลงสนามมากนะครับไม่ว่าจะเป็นปูรเชท่ทอดสนิทแต่สุดท้ายก็คงไม่ได้ลงครับเพราะว่าติดทีมชาตินะครับไปลุยเอเชียนเกมข่าวดีคือมีทางด้านของตัวผู้เล่นอย่างธนวัน์ซึงจิตถาวรเนี่ยกลับมาได้เร็วกว่าปกตินะครับแต่ ก็น่าจะยังคงไม่ได้เห็นในเกมนี้นะครับเท่าที่สอบถามมาเนี่ยธนวัตรก็น่าจะกลับมาได้ในช่วงฟีฟ่าเดย์รอบหน้าเลยนะครับก็ถือว่าเร็วกว่ากําหนดมากๆแล้วนะครับดูคาดการตัวผู้เล่นของเมงืองทองคงไม่พ้นชุดเดิมครับเน้นช่วงเวลาในการปรับจูนความเข้าใจนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเชโปวิดวิลเลนพอปนะฮะเจริญศักดิ์วงกรนะรตรงกลางอย่างวีรเทพป้อมพันธ์พิชาอุทานะครับแล้วก็แผงแบ็คโฟก็คงไม่หนีจากชุดเดิมสักเท่าไหร่เอาจริง ก็นักเตะเขามีเท่านี้เนาะส่วนสกอร์ที่คาดนะครับผมว่าเกมนี้เนี่ยถ้าต้องหาผู้ชนะผมว่า b ีปทุมน่าจะยังคงมีโมเมนตัมที่ดีกว่านะครับในการเล่นในบ้านด้วยแล้วก็บวกกับว่าความเข้าอกเข้าใจในช่วงพักเบรกเนี่ยดูเหมือนกับว่าน่าจะดูพร้อมกว่าแฟนๆมืองทองก็ทําใจซะหน่อยออกสตาร์ทเจอทีมใหญ่ซะเยอะความพร้อมอาจจะยังไม่ลงรอยสักเท่าไหร่หวังได้มากๆเลยสําหรับผมเนี่ยน่าจะคือการแชร์แต้มออกมา หัวข้ามหนึ่งทุ่มนะครับไปกันอย่างรวดเร็วราชบุรีพบกับโปลิสเทโร่คู่นี้นะฮะเจ้าบ้านราชบุรีเกมรับยังมีปัญหานะครับสนัดเสีย4ประตูปัญหาหลักเลยก็คือตำแหน่งแบ็คขวาที่ตอนนี้ใช้ทั้งเจสซี่เคอร์แลนด์นะครับไฮพิวินแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ย โค้ชคาร์ลอสเปนย่าเนี่ยก็ทดลองเอาสัญชายนนทศิลาที่เล่นแบ็คซ้ายมาเล่นตรงนี้นะครับซึ่งถ้าทั้ง3คนที่ใช้ไปแล้วเนี่ยยังไม่ถูกใจเนี่ยก็ยังมีทางด้านของโจนาธานเข็มดีซึ่งก็ยังคงไม่สมบูรณ์นะฮะแล้วก็ยังคงมีชาคอนจันทรัมพรก็เป็นแบ็คขวาดาวรุ่งด้วยนะครับก็ต้องรอดูว่าจะยังไงเกมนี้คาดว่า โคชคารลอสนะครับจะจัดเกมรุกแบบเต็มสูบนะฮะเพราะว่าถ้าสีนัดยังไม่ชนะใครเลยเนี่ยเกมนี้คงต้องเอาให้ได้นะครับส่วนทีมเยือนของโค้ชอ้นรังสัรวิวัฒชัยโชคนะครับก็ออกสตาร์ค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยนะครับสามนัดทำได้ดีเกินค่าชนะ1สะเสมอ1แพ้1 จากการเจอทีมลุ้นแชมป์3เกมติดเลยนะครับนัดนี้คาดว่าเทโรจะกลับมาสไตล์เดิมนะรับคิบเวเคียวตีหัวเข้าบ้านปล่อยให้คู่แข่งทำเกมบุกจนหมดแรงแล้วก็ค่อยส่งตัวเก่าตัวจี๊ดนะฮะมีตั้งแต่เอกชัยสําเรยนะครับยศศักโชวันนะสยามแย็บที่กำลังโด่งดังแจ้งเกิดในช่วงเวลานี้แต่เกมนี้เนี่ยผมว่า เทโรน่าจะมีแต้มกลับมาได้เหมือนกันความเขี้ยวนี้ผมว่าเสมอได้ส่วนคู่ดึก2ทุ่มมีเชียงรายเจอขอนแก่นด้วยนะครับเจอกัน2ทีมนี้4นัดใน2ฤดูกาลหลังสุดเชียงรายกินขาดเลยครับชนะ3เสมอ1ซึ่งในสีเกมขอนแก่นทําประตูใส่เชียงรายได้แค่ลูกเดียวเองนะครับส่วนเจ้าบ้านยิงไป5จากการเจอกัน4นัดสิ่งที่น่าสนใจก็คือถ้าไม่นับนัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยที่เชียงรายชนะ31นเนี่ยนอกนั้นจบด้วยสกอร์ เฉือนนะครับ1น2นัดแล้วก็เสมอ0ูนอีก1นัดนะครับตัวเลขนี้ก็ดูแล้วเชียงรายก็คงจะไม่ได้กินขอนแก่นง่ายๆเหมือนกันนะครับก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยจะดูแล้วเชียงรายดูจะเก่ากว่าความพร้อมของเจ้าบ้านก็ไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บนะครับเกมรุกก็น่าจะชุดเดิมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบิลโรซิม่าคิมจีมินที่รอสแตนบายนะครับศิวกรเตตะกูล ส่วนทีมเยือนก็น่าจะมาสไตล์เดิมครับรับและโต้ทีนี้เนี่ยรับและโต้ทั้งคู่เนี่ยดูซิว่าใครจะโต้ได้แม่นกว่ากันนะครับผมว่าเกมนี้น่าจะยังคงเป็นเชียงรายถ้าจะต้องหาผู้ชนะนะครับแล้วดูแล้วความเขี้ยวของเชียงรายในซีซั่นนี้มาแบบตีหัวเข้าบ้านจริงๆแต่อย่าลืมว่าขอนแก่นก็มีจีรวัตรวังทพันธ์ที่ พร้อมจะเซฟทุกเมื่อเหมือนกันนะครับผมว่าเฉือนได้ครับเชียงราย1-0น่าจะนี่น่าจะยังทำได้นะฮะนี่คือทั้งหมดนะครับในการวิเคราะห์หลังเกมแล้วก็พรีวิวกันแบบชับชับไวก่อนไปดูฟุตบอลไทยลีกใครดูมาถึงตรงนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เลื่อนคอมเมนต์ comment, มาพูดคุยกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันในไลฟ์หลังเกมจ้า